สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องสารอาหารกันค่ะสไลด์ถัดมานะคะเด็กๆจะเป็นตัวอย่างชนิดของอาหาร5หมู่และชนิดของอาหารทั้ง6ชนิดนั่นเองค่ะซึ่งอาหาร5หมู่นะคะหมู่ที่1ก็คือโปรตีนนะคะได้แก่สารอาหารจำพวกเนื้อนมไข่ถั่วแห้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วดำถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วเขียวแล้วก็พวกงานั่นเองนะคะอาหารหมู่ที่2นะคะคือสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลมันแล้วก็เผือกนั่นเองค่ะอาหารหมู่ที่3นะคะคือสารอาหารจำพวกเกลือแร่นะคะหรือว่าผักชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผักกาดผักคะน้าผักบุ้งผักโขมแตงกวาแครอทค่ะอาหารหมู่ที่4นะคะคือสารอาหารจำพวกวิตามินนะคะวิตามินนะคะคือพวกผลไม้ชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลมะละกอสุกกล้วยสุกส้มแตงโมฝรั่งองุ่นสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะอาหารหมู่ที่5นะคะก็คือสารอาหารจำพวกไขมันนะคะไขมันที่ได้จากพืชนะคะอย่างเช่นน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะพร้าวนะคะส่วนไขมันที่ได้จากสัตว์นะคะอย่างเช่นน้ำมันหมูนั่นเองค่ะเด็กๆแต่เด็กๆไม่ควรรับประทานสารอาหารจำพวกไขมันในปริมาณที่มากจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆนั้นเป็นโรคอะไรคะเป็นโรคอ้วนนั่นเองค่ะส่วนชนิดของสารอาหารนะคะชนิดที่1ก็คือโปรตีนนะคะชนิดที่2คาร์โบไฮเดรตชนิดที่3เกลือแร่ชนิดที่4วิตามินชนิดที่5ไขมันและชนิดที่6ที่เพิ่มเข้ามานะคะซึ่งในอาหาร5หมู่นั้นไม่มีก็คืออะไรคะน้ำนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่าน้ำเนี่ยใน1วันเราควรดื่มอย่างน้อยวันละกี่แก้วคะวันละ6แก้วเป็นต้นไปนั่นเองใช่ไหมคะสำหรับใครนะคะที่มีการสูญเสียเหงื่อมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียเหงื่อนะคะจากการออกกำลังกายหรือว่าการวิ่งการเดินอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีการดื่มน้ำในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อไปทดแทนเหงื่อที่เราสูญเสียไปนั่นเองค่ะสไลด์ถัดมานะคะเด็กๆจะเป็นประเภทการให้พลังงานของสารอาหารค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าประเภทของการให้พลังงานของสารอาหารนั้นแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะการให้พลังงานของสารอาหารแบ่งออกเป็น2ประเภทใช่ไหมคะประเภทที่1ก็คือสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายได้แก่อะไรคะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันนั่นเองค่ะส่วนประเภทที่2นะคะคือสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานนะคะได้แก่เกลือแร่และวิตามินนะคะคราวนี้เรามาดูสารอาหารที่ให้พลังงานกันนะคะเด็กๆสารอาหารที่ให้พลังงานนะคะ1ก็คือโปรตีนใช่ไหมคะโปรตีน1กรัมเด็กๆจำได้ไหมคะจะให้พลังงานกี่กิโลแคลอรี่คะคุณครูให้เวลาเด็กๆทุกคนคิดค่ะคำตอบก็คือถ้าเกิดนะคะโปรตีน1กรัมจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่นะคะคาร์โบไฮเดรต1กรัมก็ให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่เช่นเดียวกันนะคะส่วนไขมัน1กรัมให้พลังงานมากถึงเท่าไหร่คะ9กิโลแคลอรี่นั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆจะเห็นว่าสารอาหารประเภทไขมันนั้น1กรัมให้พลังงานมากถึง9กิโลแคลอรี่นะคะแสดงว่าสารอาหารจำพวกไขมันนะคะเราไม่ควรรับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปนะคะจะต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเพราะว่าถ้าเกิดเด็กๆรับประทานไขมันมากเกินไปนะคะก็จะทำให้เด็กๆนั้นเป็นโรคอ้วนเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดเด็กๆ เป็นโรคอ้วนนะคะวิธีในการแก้ปัญหานะคะเด็กๆ ก็อาจจะมีการออกกำลังกายนะคะการรับประทานพืชผักผลไม้มากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานนะคะได้แก่เกลือแร่และวิตามินใช่ไหมคะเด็กๆเกลือแร่และวิตามินนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ร่างกายของมนุษย์นั้นก็ไม่สามารถที่จะขาดไปได้ใช่ไหมคะเพราะประโยชน์ของการรับประทานสารอาหารจำพวกเกลือแร่และวิตามินนั้นก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะเกลือแร่และวิตามินนะคะการรับประทานเข้าไปจะทำให้เด็กๆนั้นมีระบบต่างๆภายในร่างกายจะทำงานเป็นปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นระบบย่อยอาหารหรือว่าระบบขับถ่ายนั่นเองค่ะ
สไลด์ถัดมานะคะเด็กๆจะเป็นประโยชน์ของการรับประทานอาหารนะคะอาหารชนิดที่1นะคะได้แก่สารอาหารจําพวกโปรตีนนะคะโปรตีนได้แก่สารอาหารประเภทอะไรคะเนื้อนมไข่ถั่วแห้งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงถั่วดําถั่วเหลืองหรือว่าถั่วเขียวนะคะแล้วก็งาประโยชน์ของการรับประทานสารอาหารจําพวกโปรตีนนะคะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทําให้ร่างกายนั้นมีพลังงานนะคะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นเองค่ะอาหารชนิดที่2นะคะคือสารอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะได้แก่ข้าวแป้งน้ําตาลมันและเปลือกนั่นเองนะคะประโยชน์ของการรับประทานสารอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะจะช่วยให้เด็กๆนั้นมีพลังงานนะคะที่จะใช้ในการดํารงชีวิตหรือว่าใช้ในการทํากิจวัตรประจําวันต่างๆนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะสารอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะยังทําให้เด็กๆนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเจริญเติบโตดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะอาหารชนิดที่3นะคะคืออาหารจําพวกเกลือแร่หรือว่าผักชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งแตงกวาคะน้าผักโขมหรือว่าแครอทนะคะประโยชน์ของการรับประทานสารอาหารจําพวกเกลือแร่นะคะจะช่วยเด็กๆนั้นร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะและยังช่วยให้ระบบต่างๆภายในร่างกายนั้นทํางานเป็นปกติด้วยค่ะอาหารชนิดที่4นะคะคือจําพวกวิตามินนะคะได้แก่ผลไม้ชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มแอปเปิ้ลมะละกอสุกมะม่วงสุกนะคะประโยชน์ของการรับประทานสารอาหารจําพวกวิตามินนะคะจะทําให้เด็กๆนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเจริญเติบโตดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะและยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทํางานเป็นปกตินั่นเองค่ะชนิดที่5นะคะคือไขมันใช่ไหมคะเด็กๆไขมันนะคะว่าจะเป็นไขมันที่ได้จากพืชหรือไขมันที่ได้จากสัตว์นะคะประโยชน์จะทําให้เด็กๆนั้นมีพลังงานแก่ร่างกายช่วยให้ร่างกายเป็นไงคะเจริญเติบโตแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นเองค่ะและอาหารชนิดที่5นะคะคืออะไรคะน้ำนั่นเองใช่ไหมคะการรับประทานน้ำนะคะจะช่วยควบคุมอวัยวะต่างๆภายในร่างกายนะคะให้ทำงานเป็นปกติทำให้ร่างกายของมนุษย์เรานั้นแข็งแรงเจริญเติบโตและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะสไลด์ถัดมานะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามารู้จักกับภาพของตัวอย่างอาหารแต่ละชนิดกันนะคะชนิดที่1ก็คือโปรตีนนั่นเองโปรตีนได้แก่เนื้อใช่ไหมคะเด็กๆภาพนี้คือเนื้อของอะไรคะเนื้อหมูใช่ไหมคะเด็กๆจะเอาเนื้อหมูมาทําอาหารเป็นอะไรได้บ้างคะทอดหมูต้มยำหมูใช่ไหมคะและอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะส่วนภาพนี้คืออะไรคะเด็กๆที่เด็กๆดื่มอยู่ในทุกๆวันคืออะไรคะนมใช่ไหมคะเด็กๆควรดื่มนมวันละกี่แก้วคะวันละ1-2แก้วต่อวันนั่นเองค่ะภาพที่3อะไรลูกไข่ต้มใช่ไหมคะเด็กๆควรรับประทานไข่ต้มเป็นประจำด้วยนะคะภาพที่4อะไรคะถั่วนั่นเองใช่ไหมคะว่าจะเป็นถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวถั่วเหลืองแบบนี้นะคะล้วนแต่ให้สารอาหารจำพวกโปรตีนทั้งสิ้นค่ะสไลด์ถัดมานะคะเด็กๆจะเป็นตัวอย่างของอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะได้แก่อะไรคะข้าวใช่ไหมคะภาพนี้ภาพของข้าวนี่คืออะไรลูกขนมปังอันนี้น้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายขาวแล้วก็อะไรคะเผือกนั่นเองถัดมานะคะจะเป็นตัวอย่างของสารอาหารจําพวกเกลือแร่หรือว่าผักชนิดต่างๆใช่ไหมคะเด็กๆภาพแรกคือผักของอะไรคะผักกาดใช่ไหมคะเด็กๆนำผักกาดมารับประทานอาหารกินกับอะไรได้บ้างคะกับปนปลาทูใช่ไหมคะหรือว่ากับลาบหมูอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่ากับนึ่งปลานะคะถัดมาเป็นภาพของผักชนิดไหนคะกระหล่ำนั่นเองผัดกระหล่ำนะคะแล้วก็ภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพของผักชนิดไหนคะแตงกวาเองค่ะถ้าเด็กๆรับประทานผักในทุกๆวันนะคะจะทําให้เด็กๆนั้นมีระบบขับถ่ายที่ดีนั่นเองค่ะสไลด์ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอย่าง
ของสารอาหารจำพวกอะไรคะวิตามินนั่นเองใช่ไหมคะวิตามินก็คือผลไม้ชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะนี่คือภาพของอะไรคะมะละกอมีมะละกอมีแตงโมแอปเปิ้ลส้มมีอะไรลูกกีวีสตรอเบอรี่เชอร์รี่กล้วยองุ่นมะเฟืองและอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเกิดเด็กๆรับประทานผลไม้เป็นประจำในทุกๆวันนะคะจะทำให้เด็กๆนั้นมีระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายที่เป็นปกติและยังทำให้เด็กๆนั้นห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยค่ะสไลด์ถัดมานะคะจะเป็นตัวอย่างของสารอาหารจำพวกไขมันนะคะสารอาหารจำพวกไขมันอย่างเช่นอะไรคะภาพนี้คือน้ำมันพืชใช่ไหมคะน้ำมันพืชตามมรกตได้จากอะไรลูกทำมาจากน้ำมันถั่วเหลืองนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีเนยแข็งนะคะเนยแข็งก็ได้จากไขมันมีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันลำข้าวนะคะซึ่งในเด็กจะเห็นว่าสารอาหารจำพวกไขมันนะคะ1กรัมให้พลังงานมากถึง9กิโลแคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆจะรับประทานสารอาหารจำพวกไขมันนะคะควรรับประทานในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายไม่รับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้เด็กๆนั้นเป็นโรคอ้วนได้นะคะมาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูก็มีการบ้านมาฝากให้เด็กๆทุกคนทำนะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์หน้าตาของหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นแบบนี้นะคะเด็กๆเปิดให้ทำแบบฝึกหัดหน้าที่16และหน้าที่26นั่นเองค่ะเด็กๆหน้าที่16นะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะกาเครื่องหมายถูกลงในตารางให้ถูกต้องตามประเภทและประโยชน์ของสารอาหารนั่นเองค่ะส่วนหน้าที่26นะคะให้เด็กๆนั้นโยงเส้นจับคู่หมู่ของอาหารและก็ชนิดของสารอาหารให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆทุกคนอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ